วิธีการเปิดใช้งานโปรแกรม CouchCraft ในมือถือหรืออุปกรณ์สมาร์ทโฟนนั้นมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนะครับนักเรียนวิธีแรกก็คือการเปิดใช้งานผ่านการใช้อีเมลแล้วก็เติมรหัสอีเมลของนักเรียนลงไปนะครับวิธีที่2คือการติดตั้งแอปพลิเคชัน CouchCraft ลงในมือถือของนักเรียนเลยครับเรามาดูกันว่าในแต่ละวิธีนั้นมีขั้นตอนในการทำงานอย่างไรบ้างนะครับครับและนี่คือหน้าจอมือถือของนักเรียนนะครับในขั้นตอนแรกจะสาธิตวิธีการเปิดใช้งานผ่านอีเมลแล้วก็รหัสอีเมลของนักเรียนนะครับให้นักเรียนเปิดเบราว์เซอร์ในมือถือของนักเรียนครับเมื่อเบราว์เซอร์เปิดขึ้นมาแล้วนะครับให้นักเรียนพิมพ์ข้อความลงในช่องที่ด้านบนนะครับว่า game.classcraft.com/student ครับครับและถ้าหากว่าเราเคยใช้มาก่อนแล้วนะครับก็จะมีข้อความขึ้นอัตโนมัติในตรงนี้นะครับนักเรียนก็อาจจะกดเลือกไปเลยก็ได้นะครับจากนั้นนะครับนักเรียนรอสักครู่หนึ่งนะครับโปรแกรมก็จะเปิดเข้ามาสู่หน้าจอของการล็อกอินพอคุ้นเคยไหมครับในคลิปการสอนครั้งก่อนของคุณครูคุณครูก็ได้พูดถึงการล็อกอินนะครับด้วยการกดเข้าไปที่ปุ่ม Google Email ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นโปรแกรมก็จะถามว่าอีเมลและรหัสอีเมลของนักเรียนเป็นรหัสอะไรนะครับในที่นี้ก็ให้นักเรียนใส่อีเมลและรหัสอีเมลของนักเรียนลงไปครับครับและเมื่อเราใส่รหัสอีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรม CouchCraft ก็จะปรากฏขึ้นในมือถือของนักเรียนนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะใช้ CouchCraft ด้วยระบบมือถือนะครับได้เป็นปกติเหมือนโปรแกรมที่เราใช้งานทั่วๆไปเลยนะครับเมื่อเราใช้งานโปรแกรม CouchCraft เสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็ไม่ต้องออกจาก CouchCraft นะครับให้ใช้วิธีการปิดโปรแกรมไปเลยนะระบบมือถือนะครับก็จะจำรหัสและก็ข้อมูลทุกอย่างที่เรียนได้กรอกเอาไว้นะครับในครั้งต่อไปก็เพียงแต่เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาในมือถือนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความไว้ว่า gamecouchcraft.comstudent นะครับโปรแกรมก็จะเปิดขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องใส่รหัสต่อไปครับนี่คือวิธีการแรกนะครับคือวิธีการเปิดใช้งาน CouchCraft ผ่านอีเมลและรหัสอีเมลครับในลำดับต่อไปนะครับจะได้สาธิตวิธีการเปิดใช้งาน CouchCraft นะครับโดยผ่านการติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับลำดับแรกก็คือให้นักเรียนเปิด Play Store ขึ้นมานะครับในมือถือของนักเรียนหลังจากนั้นก็พิมพ์ในช่องค้นหานะครับว่า CouchCraftเราก็จะเห็นตัวอย่างของข้อความขึ้นมานะครับถ้าเรียนเห็นนั้นเนี่ยก็กดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีปุ่มติดตั้งให้เรียนเลือกติดตั้งครับโปรแกรมก็จะทำการติดตั้งCouchCraftนะครับที่เป็นแอปพลิเคชันลงในมือถือของเรานะครับในขั้นตอนนี้ให้นักเรียนรอสักครู่นึงครับครับขณะนี้การใช้งานการติดตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้นแล้วนะครับให้นักเรียนกดปุ่มเปิดครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับก็จะมีโลโก้ของ CouchCraft ปรากฏขึ้นครับแล้วก็จะเข้ามาสู่เมนูล็อกอินเช่นเดียวกันนะครับมาถึงขั้นตอนนี้นักเรียนก็คงพอเดาออกแล้วนะครับเราจะต้องกดที่ปุ่มอะไรครับเราจะต้องกดปุ่มที่1เลยนะครับก็คือ Google นะครับครับหลังจากนั้นแอปพลิเคชันก็จะถามว่านักเรียนจะล็อกอินด้วยอีเมลอะไรนะครับก็ให้เราเลือกอีเมลของเราเข้าไปนะครับหลังจากนั้นโปรแกรมก็จะทำงานนะครับให้นักเรียนรอสักครู่หนึ่งนะครับครับหลังจากที่เรารอสักครู่หนึ่งแล้วนะครับโปรแกรม CouchCraft ก็จะถูกเปิดขึ้นในมือถือของนักเรียนนะครับลักษณะของเมนูต่างๆก็จะแตกต่างออกไปจากการใช้งาน PC นะครับตัวอย่างเช่นรูปแบบของปุ่มคำสั่งต่างๆนะครับก็จะปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับ messaging นะครับก็จะอยู่ทางด้านล่างเช่นเดียวกันครับในส่วนนี้ครับเมื่อนักเรียนใช้งานโปรแกรม CouchCraft เสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็ไม่ต้องออกจากโปรแกรมนะครับก็เพียงแต่ไม่ต้องไซน์เอาท์ออกจากโปรแกรมนะครับนักเรียนก็เพียงแต่ปิดโปรแกรมไปในการเปิดโปรแกรมครั้งต่อไปนะครับก็ง่ายมากเลยนะครับนักเรียนก็เพียงแต่กดที่สัญลักษณ์แอปพลิเคชันของโปรแกรม CouchCraft นะครับตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับเห็นไหมครับโปรแกรมก็จะเปิดขึ้นมาเลย
มีคุณครูมีข้อแนะนำว่าเมื่อนักเรียนใช้มือถือเครื่องใดนะครับในการติดตั้งคลาสคราฟแล้วนะครับไม่ควรจะเปลี่ยนเครื่องนะครับควรจะใช้เครื่องใดเครื่องหนึ่งในอนาคตเมื่อคุณพ่อคุณแม่นะครับได้ล็อกอินเข้ามาในระบบของคลาสคราฟแล้วนะครับคุณครูก็ขอแนะนำให้ใช้มือถือคนละเครื่องกันครับวันนี้เราได้พูดถึงการใช้งานโปรแกรมคลาสคราฟโดยการติดตั้งลงในอุปกรณ์มือถือนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามีการติดตั้งโปรแกรมคลาสคราฟในมือถือได้ผ่าน2วิธีการด้วยกันคือ1การเปิดใช้งานแล้วใช้วิธีการพิมพ์ข้อความว่า game.classcraft.com/student จากนั้นก็ใส่อีเมลของเราแล้วก็รหัสอีเมลนะครับกับวิธีที่2คือไปที่ Google Play นะครับแล้วก็ค้นหาแอปพลิเคชัน classcraft หลังจากนั้นติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วก็กรอกรหัสอีเมลของนักเรียนเช่นเดียวกันครับเพียงเท่านี้เราก็จะเปิดใช้งาน classcraft ในมือถือได้แล้วนะครับวันนี้แนะนำนักเรียนเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ